มาดูที่นัดเปิดสนามของพรีเมียร์ลีกในคู่บิ๊กแมตช์ครับเป็นอาร์เซนอลที่พ่ายคาบ้านให้กับลิเวอร์พูลยิงไปถึง7ประตูเมื่อคืนนี้ครับนัดเปิดสนามของพรีเมียร์ลีกในคู่วันอาทิตย์ครับเป็นการเจอกันของอาร์เซนอลที่เปิดเอมิเรตส์สเตเดียมเจอกับหงส์แดงลิเวอร์พูลครับเริ่มเกมมาได้ครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าพลาดจุดโทษไปก่อนของทีโอวันคอร์ตอาร์เซนอลแต่ว่า1นาทีถัดมาครับทีโอวันคอร์ตนั้นก็แก้ตัวได้ยิงให้กับปืนใหญ่ขึ้นนำไปก่อน 1-0แต่ว่าทดเจ็บครึ่งแรกครับลิเวอร์พูลมาตีเสมอได้จากลูกฟรีคิกสุดสวยของฟิลิเป้คูตินโญ่ครับและครึ่งหลังก็เป็นลิเวอร์พูลที่ยิงแซง3ลูกรวดครับจากอดัมลาลาน่าคูตินโญ่ลูกที่2และอีก1ลูกครับจากสเตดิโอมาเน่ดาวยิงตัวใหม่นะครับเป็นปีกตัวใหม่จากเซาท์แฮมป์ตันที่เพิ่งซื้อมาแต่ว่าอาร์เซนอลครับก็มายิงคืนได้2ลูกจากอเล็กซ์ออกเลชแชมเบอร์เลนและคาลัมแชมเบอร์ครับแต่ว่าไล่ไม่ทันนะครับจบเกมเป็นลิเวอร์พูลบุกมาเก็บ3แต้มได้ถึงถิ่นเอมิเรตส์สเตเดียมเอาชนะอาร์เซนอลแบบระทึกใจครับ4ประตูต่อ3ผลการแข่งขันอีก1คู่เมื่อวานนี้ช่วงหัวค่ำนะครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกถล่มบอร์นมัธ 3-1 จากประตูของควนมาต้าเวนรูนี่และสตันอิบราฮิโมวิชครับส่วนเจ้าบ้านนั้นตีไข่แตกได้จากอดัมสมิธทำให้จบนัดแรกไปแล้วครับเป็นปีศาจแดงขึ้นนำเป็นจ่าฝูงหลังจบนัดเปิดสนามและเป็นลิเวอร์พูลตามมาที่รองจ่าฝูงแต่มีลูกเสียที่น้อยกว่าทีมคู่ปรับนะครับ